สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่108 Living 108 Style ที่เป็นคุณกับวุ้นเส้นนะคะวันนี้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องการทำเค้กนะคะแหมไม่มีสาวๆคนไหนไม่ชอบเลยนะคะโดยเฉพาะเค้กโฮมเมดนะคะบางคนนะคะก็ชอบทานบางคนก็ไปร่ำเรียนมาเพื่อจะเปิดร้านอะไรแบบนี้นะคะแต่แขกรับเชิญของวุ้นนี้นะคะเป็นสาวน้อยอารมณ์ดีคนนึงนะคะซึ่งเธอเนี่ยชอบทำเค้กเป็นชีวิตจิตใจเลยนะคะจนหันมาเปิดร้านนะคะที่ชื่อว่าหญิงเดียวโฮมเมดนั่นเองค่ะเธอคนนี้จะเป็นใครนะคะและหน้าตาเค้กจะน่าทานขนาดไหนเดี๋ยวตามเข้าไปเจอกับเธอกันเลยค่ะหญิงเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะหญิงเดียวเจ้าของร้านหญิงเดียวโฮมเมดนั่นเองใช่ค่ะซึ่งก่อนอื่นเข้ามาเลยนะคะบรรยากาศร้านอบอุ่นมากๆเลยอ่ะแต่งเป็นสไตล์ไหนคะเนี่ยเป็นสไตล์แบบคันทรีชิคอะค่ะแบบสบายๆเหมือนอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อจริงๆแล้วหญิงเดียวเนี่ยจบอินทีเรียดีไซน์มาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเราได้นำวิชามาแต่งที่ร้านนี้เองก็แต่งเองหมดเลยค่ะน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกับเธอกันนะคะรวมถึงผลงานเค้กที่แบบว่าครีเอทมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไปอุ่นลองทำด้วยจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงหน้าค่ะค่ะช่วง108 Variety สนับสนุนโดยเพื่อบ้านสวยนานเหมือนตั๊ดต้องสีดูลักซ์อินสไปร์หญิงเดียวเจ้าของร้านน่ารักทั้งชื่อและหน้าตาแม้จะเรียนจบมาทางด้านอินทีเรียดีไซเนอร์หากแต่ด้วยใจรักการทำอาหารค่ะจึงได้เรียนทำขนมต่อพร้อมพัฒนาฝีมือทำไปชิมไปปรับสูตรไปจนถูกใจกระทั่งได้รวบรวมความพร้อมเปิดเป็นร้านโฮมเมดสานฝันของตัวเองในที่สุดค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับ108 Living 108 Style ที่เป็นคุณนะคะและตอนนี้ก็ยังอยู่กับหญิงเดียวนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาทำเค้กกันด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะต้องถามก่อนเลยได้นำความรู้เรื่องของการออกแบบมาออกแบบเค้กอะไรอย่างนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะยังไงบ้างอ่ะก็เหมือนเวลาเราดีไซน์อย่างเงี้ยดีไซน์อินทีเรียใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบการสเก็ตดีไซน์อะไรอย่างงี้ก่อนแล้วก็แบบเอาเรื่องสีสันเอาความรู้สัดส่วนอะไรเงี้ยมาใช้ด้วยต้องมีครีเอทีฟนิดนึงอะไรแบบนี้แล้วอย่างนี้ไปเรียนทำเค้กเพิ่มเติมหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ค่ะไปเรียนมาค่ะรอโอ้ยมาเปิดร้านขนาดนี้นี่ต้องเรียนเรียนมานานหรือยังคะเรียนมาก็นานแล้วค่ะร้านนี้ก็เปิดมาสักประมาณ7ปีแล้วได้แล้วค่ะนานเหมือนกันถามถึงจุดเริ่มต้นดีกว่าที่มาเปิดร้านเค้กโฮมเมดนี่เกิดได้ไงคะก็เกิดขึ้นจากจริงๆแล้วอ่ะพี่ชายก็คือพี่ชายเป็นเจ้าของร้านส้มตำนัวเสร็จแล้วคราวเนี้ยเราก็เพิ่งเรียนพอเรียนจบอินทีเรียก็ไปเรียนทำเค้กต่อเลย เสร็จแล้วเขาก็เลยให้พื้นที่ตรงเนี้ยตอนแรกเป็นคอนเนอร์เล็กๆอยู่มุมทางโน้นให้ลองเปิดดูแล้วพอดีผลตอบรับเริ่มดีขึ้นก็เลยขยายมาเรื่อยๆแล้วส่วนใหญ่เค้กของที่นี่เป็นโฮมเมดแน่นอนแต่แบบว่ามันจะมีช็อกโกแลตมีพายมีอะไรบ้างอะคะใช่ค่ะมีไอศกรีมมีช็อกโกแลตเป็นพวกมูสเค้กก็มีหรือว่าถ้าชอบทานผลไม้ก็มีเป็นส้มแต่ว่าวันนี้ไหนๆก็มาทันทีละขอแบบว่าแต่งหน้าเค้กเล่นๆดีกว่าช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะอันนี้เค้กที่ให้เราทำนี่คืออันนี้เป็นเรนโบว์ค่ะสวยเชียวอ่ะมันก็สวยอยู่แล้วนะแต่งอีกเหรอเนี่ยแต่งข้างบนได้ค่ะแต่งนิดหน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็มีอันนี้เมื่อกี้อันนี้เป็นชายที่ปรุงทานสวยเชียวเราทำไงฮะบีบก็บีบเลยยังไงใหญ่ปะได้เลยตามชอบเลยโอ้สวยงามมากพอไหมได้ละค่ะโอเคเดี๋ยวอันนี้เราเสิร์ฟเลยก็นิดนึงเห็นไหมมีศิลปะถ้าเป็นเราก็คงแบบจบแล้วล่ะแต่ว่าคนที่เขาเรียนมาเขาก็จะแบบว่ามีครีเอทนิดนึงหินใส่ตรงนี้อันนี้เราก็มีสีสันนิดนึงเพราะว่าข้างล่างมีสีสันแล้วข้างบนก็มีหน่อยนะคะได้เข้ากันได้ดีอย่างนี้ตรงนี้ไหมน่ารักมากโอ้สวยแค่ไหนแล้วอันนี้นิดนึงเดี๋ยวเราต้องไปชิมกันแต่ว่าก่อนอื่นต้องถามนิดนึงที่นี่นอกจากเค้กเราก็มีอย่างอื่นด้วยนี่ค่ะมีอย่างอื่นอีกหลายอย่างเลยเดี๋ยวเราลองไปชิมกันดูชิมทุกอย่างเลยนะวันนี้ได้เลยค่ะไม่หัวอ้วนเลยนะ ไปชิมกันเลยค่ะถึงเวลามาชิมกันแล้วแต่ว่าไม่ได้มีแค่ที่เราทำเมื่อกี้นะคะยังมีอีกเยอะแยะเลยก็มาเจออย่างเดียวแล้วทำเองครีเอทเองทุกอย่างทำแรงบันดาลใจของแต่ละชิ้นได้ไหมได้อย่างอันเนี้ยอุ้นว่ามันก็คือเป็นเมนูที่หลายๆร้านมีแต่ว่าเรามีความแปลกยังไงบ้างคือเราจะมีไส้ราสเบอร์รี่แยมโฮมเมดที่แบบทำเองกับมือเลยสอดไส้ลงไปพอทานเข้าไปแล้วแบบมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบเอ๊ช็อกโกแลตแต่มันซ่อนอะไรอยู่สักอย่างอะไรเงี้ยอันนี้ล่ะแรงบันดาลใจมาจากไหนไอช็อกโกแลตมูสก็เหมือน
จากตัวเองที่แบบความรู้สึกว่าที่ทานไวช็อกโกแลตแล้วแบบมันจะแบบเลเยอร์เท็กเจอร์แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าแข็งความนุ่มความอะไรอย่างเงี้ยทั้งรสชาติทั้งสัมผัสอะไรแบบนี้ให้มันแบบมีรส texture ที่แตกต่างกันกว่าทานเค้กทั่วๆไปเพราะอันนี้4ชั้นอร่อยจริงๆเหมือนชั้นของตึกอะไรนะจริงเหมือนชั้นของตึกแต่ตึกนี้นะคะไม่สูงเท่าตึกนี้นะคะเพราะว่าตึกนี้เรนโบว์อันนี้คอนโดเลยจริงเกิดจากว่ามีหลานแล้วแบบจะทำเค้กอะไรให้หลานดีแบบหลานตัวเล็กๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบน่าจะเป็นตัวเล็กก็เขาก็ไม่รู้สึกโดดเด่นอะไรใช่ใช่หลานตัวเองก็เลยแบบลองดูทำเป็นเค้กวันเกิดในเขาก่อนแล้วแบบเฮ้ยบอกว่าผลตอบรับดีญาติพี่น้องเลยทานแล้วแบบชอบก็เลยทำขายที่ร้านดีกว่าออกมาหน้าตาและรสชาติดีจริงๆเลยนะคะไม่หวานมากเกินไปด้วยของที่นี่นะอันนี้ด้วยตัวนี้เค้กส้มก็คือแล้วก็ราดด้วยเชอร์รี่คือทั่วไปเขาจะแบบเป็นส้มธรรมดาอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากให้แตกต่างแล้วก็จริงข้างในอ่ะจะสอดไส้ตัวแบบมีส้มสดอยู่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะทานกัดเข้าไปแล้วมันจะแบบสดชื่นอย่างเงี้ยค่ะอ่าอย่างงี้ถ้าจะสั่งเค้กต้องสั่งก่อนล่วงหน้ากี่วันคะก็สัก3วันค่ะถ้าไม่เยอะมากนะแบบเดียวเดียวได้ก็ถ้าอยากได้แบบว่าเยอะหน่อยก็สักอาทิตย์นึงโอเคยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณหญิงเดียวมากๆเลยนะคะที่มาคุยสนุกสนานรวมถึงให้ทานเค้กอร่อยๆเยอะแยะเลยฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะสำหรับร้านนี้หญิงเดียวโฮมเมดค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ